เมื่อวานราคาเท่าไหร่นะ 16,390 บาทวันนี้เพิ่มเงินอีกแค่600บาทได้ CPU ที่แรงขึ้นกว่าเดิมนี่คือ CPU AMD Ryzen 5 5,500 พร้อมกับการ์ดจอที่เป็นตัว RX 6600ตัวเดิมตัวเดิมแต่ CPU แรงขึ้นกว่าเดิมผู้เสือครับนั้นเครื่องนี้เนี่ย 16,990 จาก I have CPU มีการเปลี่ยนแปลงถามว่าสตรีมจริงอยู่หรือเปล่าครับคุณคิวรออะไรนะครับสตรีมอยู่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมใช้การ์ดจอยิงสตรีมเหมือนเช่นเคยครับฮาร์ดแวร์นะ H.25 นี่คือใช้การ์ดจอยิงสตรีมนะครับแล้วก็ในส่วนของบิตเรทเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับนะครับดังนั้นเกมแรกก็คือ Black Myth Wukongอันนี้ Full HD ใช่ป่ะเอฟเวอร์ตาเฟรมเจนปรับไฮเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่าไอคิวเฟรมโอ้โหไอคิวเล่นได้เล่นได้แล้วรู้สึกว่าเฟรมไทม์ขวามือเป็นเฟรมไทม์นะมีความนิ่งกว่าเดิมนะไอคิวอันนี้ปรับเซตติ้งเดียวกันหมดเลยนะครับผม70 80เฟรมเนี่ยเพิ่มเหอะเพิ่มเหอะเพิ่มเลยอันนี้เพิ่มเลยผมบอกให้เพิ่มเลยอันนี้สั่งเพิ่มเลยคุ้มจัดเลยยืนพื้นสูงกว่านะครับยืนพื้นสูงกว่าเกมต่อไปเกมอะไรคิว Valorant นะท่านผู้ชมครับ Full HD ปรับสุดครับจัดโปรแถมจอบวกจอไปแล้วอันนี้คืออะไรครับโอ้โหไอ้คิวอันนี้ถ้าเป็น 5,500 อันนี้สูงนะชัดเลยใช่ครับอันนี้ชัดครับชัดมั้ยล่ะถือว่าสูงนะครับอันนี้ 5,500 นี่ชัดเจนนะว่าแรงกว่า 4,500 ค่อนข้างเยอะฮะมีความนิ่งแบบแตะหลัก200เฟรมมากกว่าหรือออกป่ะว่าโลดตามเยอะแต่ไปเกมอะไร PUBG ป่ะ Full HD ใช่ป่ะทุกอย่างวิโลวิวเทคเจอร์อันตรา PUBG รัตดาลด้วยแต่โดยรวมก็ประมาณนี้คือโดยรวมแล้วมันแข็งแรงกว่าเดิมอยู่แล้ว PUBG เนี่ยผีเข้าผีออกนะครับแต่โดยรวมถือว่าสูงอยู่ในมุมนี้นะครับคุณเล่น PUBG กับเพื่อนนะครับคุณเล่นเกมกับเพื่อนแค่นี้โอเคหรือเปล่า 16,990 สตรีมด้วยนะอันนี้สตรีมผ่านลงผ่านแดงนะผ่านแดงนั่นเองนะครับQHD ปรับสุดใช่ป่ะปรับไปเรียหายใช่ป่ะ FPS บาลานใช่ป่ะเนี่ยถ้าไม่ถ้าขนาดสตรีมอยู่เนี่ยเห็นป่ะดูเฟรมเรทดิ100กว่า120อะไรเงี้ยถือว่าสูงมากมันแรงแล้วมันนิ่งกว่าเดิมมากคือลองนึกภาพอย่างที่ผมอธิบายไปว่านี่ขนาดสตรีมอยู่นะเฟรมเรทได้ขนาดนี้ต่อไป Forza Horizon 5ครับ QHD ครับ Ultra ครับโอ้น่าจะพอๆกันหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันเค้าเรียกว่าอะไรว่าคิวมันหายใจหายคอได้เยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก็บอกว่ากลายเป็นมันผลคือ Ryzen 5,500 เนี่ยความแรงของมันเนี่ยมันประมาณ i3 12100F นะ Forza ดีขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ฝากกดหัวใจด้วยนะครับชาว TikTok นี่แบบนะต่อไปเกมอะไรต่อไป Red Dead Redemption Full HD นะ Full HD ปรับ Ultra ที่เหลือเป็น High FPS Balance อุ๊ยอันนี้ดีกว่าเดิมเยอะชัดชัดเลยอันนี้กูบอกเลยดีกว่าเดิมเยอะคือเกมไหนที่กิน CPU อ่ะดีกว่าเดิมเยอะแน่นอนเห็นมอชันแน่นอนนี่ผมบอกเลยนี่คือ Red Dead Redemption 2ครับอันนี้มันคืออย่างอุ้ยเหี้ยอะไรอะไอ้เหี้ยโกไรเดอร์อะไรอะคืออะไรคืออะไรไปเออคืออะไรคิวเออต่อไปอะไรก็ต้องซื้อชีบ้าเหรอ Full HD ครับ AR 3 Frame Gen กราฟิกเนี่ยเป็นปรับสุดเลย Very High หมดเลยนี่อันนี้คือโกดปรับสุดนะเออเนี่ย130เฟรมอันเนี้ยถือว่าเล่นได้สบายดีกว่าเดิมด้วยใช่ป่ะนิ่งกว่าเดิมดีกว่านิ่งกว่าเดิมนิ่งกว่าเดิมผมใช้นิ่งกว่าเดิมหลายเฟรมอาจจะพอๆกันแต่รู้สึกว่ามันเข้าเกมอะไรเกมทุกอย่างมันเร็วกว่าหมดอยู่แล้วนะครับต่อไปเกมอะไร Warzone Extreme FPS บาลานซ์เฟรมเจนโอ้ดูดิเมนูแม่งลื่นกว่าเดิมเยอะอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอุ้ยดีคิวดีอันเนี้ยผมบอกเลยว่าแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันโอเคอ่ะมันไม่ใช่โอเคธรรมดามันแบบโอเคแบบโอเคโอเคอ่ะโอเคอ่ะไปดูโอเคยังไงอ่ะเออมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันสมูทมันแบบมันไม่ได้แบบติดข้อกังขาติดอะไรทุกอย่างอ่ะเห็นป่ะมันแบบมันโอเคอ่ะตรงเนี้ยนะครับไอ้ผมพูดตรงนะนี่ต่อไปเกมเลยนะไปเอ็มเลยป่ะโอเคเวทดีปรับสุดทุกอย่างเลยว่ะวิลลี่ไฮหมดเลยว่ะ50-60เฟรมไปใช้ได้เหรอสวัสดีครับไปทำไมไปเลยไปบอสน้องเออเดี๋ยวไปนะครับรถตามไปนี่จังหวะผมเมื่อกี้คนโคตรเข้าไปคุณตกกระชายมึงด้วยโอ้มึงดูเฟรมคนเยอะๆเนี่ยวงดัวเลยนะมึงดูคนดิสวัสดีครับกูเทสสเปคอยู่ทำงานอยู่วันนี้มันจะสตรีมสวัสดีครับเนี่ยกูจะโชว์ให้มึงดูว่า 16,990 อ่ะก็สามารถสตรีมได้ภายในเครื่องเดียวแล้วมึงสามารถหยุดเสียไม่ได้ได้ด้วยไอ้เหี้ยถูกป่ะFull HD FPS บาลานซ์ครับปิดเร
ปรับไฮหมดโอเคใช้พังรู้สึกต่างกันเยอะไหมคิวเยอะเยอะเยอะมาเยอะแล้วจอคอมส่วนตัวของพี่ที่ใช้จะเล่นกี่นิ้วครับ24ครับ24เยอะเยอะเยอะอันนี้ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบเป็นอย่างดีเลยว่า80เฟรม90เฟรมถือว่าสูงเลยถือว่าดีเลยในมุมนี้นะครับสำหรับ Cyberpunk 2077ครับต่อไปเกมอะไร God of War Full HD Ultra Balance ครับกราฟิกเป็นอันตราครับโอ้โหแรงชิบหายแรงกว่าเดิมเยอะครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับเล่นไฟ FPS ดีระหว่าง4070กับ4070ต่างกันเยอะมั้ยเยอะเยอะบอกเลยเยอะมาแล้วครับเห็นปะโอเควูคงจะเห็นว่าไม่ต่างมากแต่เฟรมเรทก็มันยืนพื้นดีกว่าใช่ยืนพื้นดีกว่าเลื่อนขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็วาโลอันนี้ชัดเจนนะว่า 5,500 ทำดีกว่า 4,500 เยอะ PUBG ก็เฟรมเรทดีกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วนะครับ PUBG ดีกว่าเดิมชัดอันนี้วันที่มันดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ Forza ดีกว่าเดิม CPU วิ่งน้อยกว่าเดิม Red Dead ดีกว่าเดิมแบบชัด15เฟรมเสพ15เฟรมดีกว่าเดิมนะในราคา600บาทอ่ะเอออัพเหอะโกสสูสีแต่ยุเสร็จน้อยลงแล้วรู้สึกว่าการเข้าเกมลื่นกว่าเดิมตรงนี้นะครับไซเบอร์พังค์ดีกว่าเดิมแบบโคตรเยอะก็อดวอร์ดีกว่าเดิมครับชัดเจนนะครับชัดเจนดังนั้นน่ะ600บาทเนี่ยเชื้อโอเคแล้วนะครับวันนี้อัปเกรดขึ้นมาอัปเกรด CPU นะเป็น AMD Ryzen 5 5500 6คอร์12เทรดเทอร์โบ 4.2 พร้อมกับแคช19เมกะการ์ดจอที่เป็นตัว RX 6600เหมือนเดิมแรม8เหมือนเดิมนะตัวเมนบอร์ดก็เหมือนเดิมเป็น ASUS PRAV A520 เหมือนเดิมนะครับสตอเรจ250อันเดิมอันเนี้ยเขาเรียกว่าอัปเกรดเพิ่มเติมได้ทุกคนอยากอัพนะครับนี่คืออัปเกรดเพิ่มเติมได้ Power Supply 600วัตต์นะครับ600วัตต์80พลัสไว้เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวอะไรไว้คิวแรมจะเป็นตัว Scale Orion ธรรมดาก็คือจะเป็น16 GB มันคือ 5,500 เห็นป่ะมันเป็นซีแซเห็นป่ะ65วัตต์ใช่ป่ะ6คอ12เทรดเหมือนเช่นเคยแต่แรงกว่าเดิมแน่นอนเทอร์โบเนี่ยขึ้นมากลายเป็น 4.2 นะครับเมนบอร์ดเหมือนเดิมนะครับ A520 เหมือนเดิมแรมเหมือนเดิมเลย16 GB DDR4 เหมือนเดิมการ์ดจอเหมือนเดิมเป็น i 6600 PPT 100วัตต์เหมือนเดิมนะครับคือทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่ม600บาทนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมพูดเลยว่าสรุปตัวนี้เลยว่าการทำงานของเครื่องนี้เนี่ยถ้าในมุมของ CPU เนี่ย CPU ใช้งานแบบปกติอะแรงแบบรู้สึกได้ทั้งด้านตัวเลขและการเข้าออกเกมการเล่นเกมในจริงๆจังๆหมายความว่าเล่นแบบเข้านู่นเข้านี่แอปนู่นแอปนี่อะไรเงี้ยมีการเข้าเกมเร็วกว่าเดิมมีการออกเกมเร็วกว่าเดิมเมื่อวานคือ 4,500 บวก 6,600 ในราคา 16,390 วันนี้ 16,990 ในส่วนของ Ryzen 5,500 จับคู่กับ i 6600 16,990พรุ่งนี้ 5,600 เดี๋ยวมาดูกันว่าเฟรมเรทจะเป็นยังไงวันนี้ไว้ก่อนไว้เจอกันสวัสดีครับ